รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เราเข้าเมืองนะเรามาบ้านแขกรับเชิญคนนี้หลายรอบมากนะใช่ใช่ใช่อันนี้คือบ้านใหม่อยากรู้นะบ้านนางมันเยอะนะเฮ้ยแต่นางก็ขายไปเรื่อยๆนะแล้ววันนี้มาบ้านใครบอกไปเลยดีกว่าไปดีเจเอกี้หนึ่งใน UHT เพื่อนสาวของเดียนเองอ่ะอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนสุธีไทยครัวค่ะนี่ไงถึงพอดีเลยถึงพอดีเป็นรายการที่ไม่เข้าจำตรอกไม่เอาจำเดือดเอกี้ครับวันนี้คุณเอกี้วันนี้จะมาขอกินน้ำปลาหวานเขาหน่อยทำไมอ่ะอยากกินน้ำปลาหวานเขาขายดีเขาทำน้ำปลาหวานขายเหรอน้ำปลาหวานขายเฮ้ยไม่เคยรู้เลยเนี่ยนี่จะมาขอกินมันเนี้ยแกไม่รู้ได้ไงเขาขายน้ำปลาหวานถึงขั้นซื้อบ้าน40 50ล้านให้แม่เลยไม่แต่ว่านางก็เป็นไอ้นี่ด้วยไงพิธีกรอันเก่าบ้านลาดพร้าวขายแล้วขายแล้วขายแล้วไปลงไปเออมีของมาฝากด้วยหลายอย่างเลยได้ๆเดี๋ยวเปิดเลยนะมีของมาฝากอยู่ข้างหลังใช่เอามาฝากเอกกี้จะเอามาแลกกับไอ้นี่เขาไงน้ำปลาหวานเขาไงมาเอ้ามาช่วยขนของหน่อยคุณอาร์ตมานี่เห็นไหมเปิด90องศาขนาดนี้เลยเออเลยมาขนมาอย่าเพิ่งขนดิโอ้ใจร้อนมันเปิดได้กว้างกว่านี้เฮ้ยใช่คุณจะได้ขนของสบายนี่ไงผมทำให้ดูไหนนี่เขาเปิดได้180องศาครับท่านนี่ครับท่านนี่ครับดีแบบนี้ดีเนาะเวลาขนของอะไรมันก็จะได้ไม่ขุ่นไม่ชนกว้างๆไปเลยกว้างๆไปเลยอะไรอ่ะคุณไปเล่นอะไรคุณซนทำไมเนี่ยอะไรอ่ะมันเป็นไอ้ที่แบบฉุกเฉินเอาไว้ตีกระจกช่วยขนหน่อยไปแล้วไม่ไหวช่วยขนหน่อยช่วงลัดเลาะรอบบ้านมานี่แต่เราไม่รู้ว่าบ้านเขาหลังไหนนะนี่ผมเตรียมรูปมาด้วยเราต้องมาหาตะโกนไม่ได้เป็นลูกสาวใหม่ของเขาไม่ต้องคุยอะไรอ่ะเพียบมันเดินมานี่อะไรคนเดียวใช่สามคนไม่ออกไปนู่นก็เขาบอกว่ามานี่ก็ได้โอ้ยอะไรมานี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกี้พี่หนุ่มพี่หนุ่มหล่อขึ้นเหรอใช่หาคนนี้โอ้ยอยากได้อ่ะคนนี้อ่ะป่ะมานี่ตรงนี้มันมืดเธอเขาเคยทำทีวีกันไหมเนี่ยเคยสิเอ้ยเรานี่นี่เราท้องคนที่สองสวัสดีมาอยู่ตรงนี้สวัสดีนี่ย้ายบ้านอีกแล้วเหรอย้ายทำไมอ่ะพี่คุณบ้านมีบ้านกี่หลังแล้วตกลงหลังเก่าขายไปแล้วไงหลังที่ไปถ่ายล่าสุดขายไปแล้วขายไปแล้วนะขายเรียบร้อยแล้วก็ที่คอนโดขายไปห้องเดียวเหลือ2ห้องนอนไว้ปล่อยเช่าใช่แล้วก็มาซื้อหลังนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันหมดตอนนี้ไปข้างในมาใกล้ใกล้ไม่ฉันถึงเนาะเห็นไหมล่ะนี่มันนี่ก่อนจะไปผมมีของมอบให้คุณก่อนถึงว่าน้ำปลาหวานคุณขายดีมากใช่วิ่งเราเลยเอามะม่วงมาให้ขอบคุณนะไม่ฉันจะกินมาตกน้ำปลาหวานยินดีน้ำปลาหวานคุณแม่กี้พูดสิน้ำปลาหวานคุณแม่กี้อย่างนี้กุ้งแน่นๆนะก็ลงจองลงหน้าเดือนป้าเพราะพิธีกรร้อนไม่ได้พิธีกรรายการนี้ร้อนไม่ได้เดี๋ยวก่อนมีของมอบให้ระหว่างทางอีกเดี๋ยวนี่ถือไว้ให้คุณเอกกี้มีต้นไม้มาให้คุณด้วยบ้านใหม่ชอบต้นไม้ใช่ไหมใช่ใช่เอาไว้หน้าบ้านเลยแกป้าเอาไว้หน้าบ้านนะอันนี้นะต้นเที่ยวสารพัดนึงนะคุณเฮ้ยเธอต้องไว้ดีเอกกี้เขาของอยู่แล้วของจะตายไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้ก่อนเออตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณก็ไม่หยิบตัวนี้เหมาะเลยนะเนี่ยนี่สวยดีนะเออนี่ก็น่ารักขอบคุณมากนี่ให้จริงใช่ป่ะให้จริงดีใจนะชอบต้นไม้อ๋อคุณจะไม่เวลาซื้ออุ้ยให้นี่ด้วยอ่ะอะไรอ่ะกี้ฟอกกี้อ่ะเอามาไม่ก่อนคุณเอกกี้ในระหว่างผมถามหน่อยคือตรงนี้คุณมีเพื่อนบ้านบ้างมั้ยหรือว่าคุณอยู่ห้ามพูดเสียงดังกันอย่างนี้หรอบ้านไม่ให้เราก็เกรงใจเขาไงอ๋อวันนี้มันวันหยุดครับโอเคแต่ที่นี่ก็โอเคลุ้นๆนะแล้วเขาทำฟังก์ชันดีฉันว่าฉันชอบคุยง่ายจะคุยดังๆเลยไปพวกเราเออใช่นี่รองเท้าอยู่นี้ไม่ต้องใส่ก็ได้รองเท้าเปล่าเพราะน่าจะสะอาดกว่ารองเท้าใส่นี่แทนเด็กที่ในไอจีนะไม่มีใจเย็นทุกคนจะให้พูดไหมมีคนเข้ามาแต่ว่าเขาไม่เลือกใช่ไหมพูดแล้วนะไม่หนูจะนอนแล้วจะนอนอย่าทำมีเสี้ยวเหลียวลบย้ายมาช่วงย่องเบาเข้าบ้านไปเข้ามาจ้ะพี่เอ๋สวัสดีคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอคือมาดูบ้านนั้น
แล้วคุณเข้ามาทำไมคนเดียวไม่อยากมาดูเห็นเขาบอกว่า40 50ล้านอย่าไปพูดอย่างนั้นนี่แหละไหนเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ฮวงจุ้ยหมดทุกอย่างฮวงจุ้ยที่ไหนนี่อะไรอะไรนี่อะไรนี่นี่เลขแปดนี่คืออะไรฮะไม่รู้รู้ไหนเลขแปดยังไงแปดดัดดักซับไงเธอไหนวะแปดเป็นอินฟินิตี้นี่ไงพวกนี้มันเป็นอินฟินิตี้ไงใช่แล้วก็เพดานสูงอย่าเพิ่งรอลุ่มสูงไปแล้วก็จริงๆเนี่ยบันไดเนี่ยมันจะต้องวนขวาแต่นี้บันไดวนซ้ายก็ติดกระจกอันนี้หมอช้างบอกอ๋อใช่จริงๆบ้านนี้ไม่ต้องปรับอะไรมากค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วใช่แล้วก็หัวนอนของคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเป็นหัวนอนทิศเดิมที่เคยนอนที่คอนโดแล้วพอดีเป็นฝั่งเดียวพอดีตรงนี้เป๊ะเลยคุณย้ายเข้ามามันให้โชคให้ลาภคุณยังไงเกี่ยวกับตั้งแต่วันแรกบ้านเลขที่ก็ออกเลยโอ้โหออกเลย2งวดคือเราใจเราเป็นคนนิสัยไม่ดีไงเราก็ไปไหว้ศาลตายายแล้วบอกว่าถ้าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของเราขอให้แสดงอะไรบางอย่างเถอะสุดท้ายเราไปซื้อถูกลอตเตอรี่ถูกเลยต้องซื้อซะเนาะเลยก็รู้สึกเป็นความอุ่นใจที่บอกว่าเฮ้ยแสดงว่าฉันเป็นของเราแล้วใช่ไงอันนี้ละที่เราใช่ครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะคือสมมติเราขอตายายว่าขอให้เราขายบ้านที่ลาดพร้าวได้นะก็ขายได้เดือนเดียวอุ๊ยเธอแต่ตายายนี่เธอต้องบูชาไหว้ซื้อที่นี่ก่อนเสร็จปุ๊บนู่นยังไม่ได้ขอเอิญปุ๊บก็คือไปขอท่านบอกว่าเราขออนุญาตขายบ้านลาดพร้าวนะแล้วก็คุยกับที่ลาดพร้าวด้วยเหมือนกันว่าขออนุญาตขายอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้แบบมีคนที่มาดูที่รักบ้านลาดพร้าวจริงๆให้เขามาดูแล้วเขาก็ซื้อแล้วเขามาดูวันเดียวเขาตัดสินใจวันนั้นเลยแต่ดีไหนถึงว่าแบบเก็บบ้านพ่อแม่ไงชอบตรงลิฟต์นั่นแหละพ่อแม่ได้แบบว่าปลื้ดขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมพ่อแม่เราด้วยค่ะคุณขึ้นไปดูก่อนผมขอนั่งดูบรรยากาศชิวๆคุณอยากกินน้ำอ่ะกินน้ำในห้องส้วมได้มั้งผมขอชิวก่อนได้แล้วเดี๋ยวผมจะขอญาตลงไปดูที่ทำอะไรนะน้ำปลาหวานคุณขึ้นไปก่อนโอเคได้ได้นะเฮ้ยเดินขึ้นดิไปทำไมผมอยู่แถวนี้ผมอยู่แถวนี้ไป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 อ๋อนี่คือแก้วแก้วใช่ใช่ที่นี่อยู่นี่ห้องอะไรพี่เอกี้อันนี้ห้องพระครับแล้วก็ห้องทำงานอันนี้ขอรื้อหน่อยนะรื้อทำไมขอทำงานห้องนี้ใช่เป็นห้องทำงานห้องทำงานก็จะคุณก็มีคิดงานแล้วก็บางทีแบบนอนปูใครมานอนก็ปูห้องนี้ผู้จัดการหรือใครก็ได้ไปดูห้องอื่นเถอะไป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 ลาก่อนลาครับลาก่อนไม่ใช่ลาก่อนสิลาพระท่านก่อนลาพระท่านก่อนมาสวัสดีค่ะมาจ้ะเชิญจ้ะต้องถอดรองเท้าใช่ไหมรอสิหรือรายการจ้ะรอนานเลยครั้งนี้จะเป็นชั้นของเขาเลยจ้ะอันนี้ชั้นของคุณแม่กับป้าอยู่นี่อยู่พี่แขกรับเชิญประจำของรายการเราเหมือนกันนะใช่ใช่มานั่งมานั่งนี่หลังใหม่เป็นยังไงวันที่ลูกตัดสินใจจะซื้อบ้านหลังนี้ก็เขาก็มาบอกให้รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็บอกเขาไหวเหรอมันแพงอ่ะใช่ไหมเขาบอกไหวเขาชอบไหวไหวก็ตามใจอ่ะถ้าลูกไหวเราก็โอเคแล้วก็บอกว่าก็อย่าไปนั่นมากก็ขายไปบ้างอย่าเก็บไว้หมดจริงใช่ไหมชอบเก็บบอกเก็บไว้ทำไมไม่มีใครอยู่บ้านก็โซมหมดบ้านไม่มีก็เลยบอกให้ขายก็โชคดีอ่ะบอกคนขายได้หมดเลยแต่คอนโดก็ยังเหลืออยู่2ห้องใหญ่ต้องไปเช่าได้ข่าวว่าแม่ภูมิใจลูกมากเพราะไม่เคยคิดว่าวันนี้แม่ลูกจะทำบ้านให้เขาบอกที่เขาทำบ้านหลังนี้พ่อแม่อยากอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่เลยเขาอยากอยู่รวมอยากอยู่ด้วยกันใช่อยู่คอนโดก็รวมแต่ว่าสถานที่มันเจอเปิดมาก็แบบเวลาทำน้ำปลาหวานจริงๆแล้วแม่รู้จริงเป็นแผนเขาที่เขาจะเอาแม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้แม่ทำน้ำปลาหวานแล้วพี่มาชอบด้วยแล้วพี่มาแม่ก็ชอบด้วยโอ้ยแต่ว่าแม่เขาก็ได้เงินของเขาไงแม่ก็ได้เงินค่าน้ำปลาหวานด้วยเนาะได้ดูแม่สดชื่นสดใสขึ้นไม่แต่ว่าได้ข่าวว่าค่าน้ำปลาหวานคือของแม่เราของแม่หมดใช่ไหมใช่แม่ไม่มาลงไอจีหน่อยแม่ไม่หมดแล้วไอจีดาราต้องคิดนะแม่ไปฮี่ฮี่เลยไม่เราก็มีอาชีพของเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูโรงงานทำน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานแม่ไม่เคยเปิดเลยนะโรงงานน้ำปลาหวานนะมิดชิดมากแต่ถ้าทำน้ำปลาหวานแล้วแม่แข็งแรงนี่ทำไปเลยใช่จริงแต่แม่อย่าไปเผลอชิมเพลินน้ำปลาหวานก็ไม่ชิมไม่ชิมสูตรเราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะไม่ชิมเหมือนสมัยก่อนทำซาลาเปาอ่ะอู้ยเบื่อซาลาเปาไปเลยไม่ทานซาลาเปาก็ทำอร่อยมากทุกวันนี้ขายวันละกี่ขวดต่อไปนะต่อไปนะเยอะเนอะ
เยอะเยอะมากนางก็มีเงินแฮปปี้เลยเนาะดีจังไม่หรอกคนก็ตามพี่เอกด้วยไงเงินแฮปปี้จริงจริงม้าไม่เคยไปดูเลยเงินอ่ะทำไมอ่ะยังไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่หรืออะไรอ่ะอยู่ในแบงค์นางอยู่ในแบงค์หมดเลยน้ำไม่เคยไปดูเลยต้องไปอัพนะแล้วแบงค์ก็ขี้เกียจไปด้วยไม่หรอกจริงเราทำจะปลาหวานเนี่ยไม่ได้กำไรอะไรเยอะรู้แต่ให้มีเงินขึ้นทุกวันใช่ให้ลูกค้าแบบแฮปปี้สั่งแล้วแบบมีความสุขในการกินเขามีความสุขในการทำพอแล้วไม่ได้บอกว่าเอากำลงกำไรอะไรแบบไม่ใหญ่โตไม่ใหญ่โตไปกว่านี้ใช่ไหมไปเรื่อยๆไปดูโรงงานน้ำปลาหวานแม่หน่อยดีกว่านะยังไม่ได้ดูอีกเหรอแต่เมื่อเราจะขอกินข้าวก่อนแล้วแม่หิวหิวไป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 พี่ลุงอยู่ข้างล่างอ๋อเหรอไปไปอ่ะแอดไลน์มาด้วยนะไม่ชอบคนที่เข้ามาเล่นกับความรู้สึกเข้ามาแล้วก็คุยพออีนี่จะชอบก็เดินออกพออีนี่จะตัดใจอีนี่เดินเข้ามาอีกจะเอาอะไรกับเพื่อนฉันอุ้ยแต่ว่าเธอฉันเคยจะมีลูกกับเขาไหมเรามีไหมก็มีคนคุยด้วยครับเป็นคำถามที่หนูจะไม่กล้าถามอาจารย์อ้อมใช่ฉันก็ไม่กล้าพูดตีท้ายครัวช่วงตีท้ายครัวตามาจ้ะข้างล่างนี่เป็นอะไรครับเป็นห้องใต้ดินอ๋อมีห้องใต้ดินหวานเชิญนะจ๊ะเชิญนะจ๊ะอะไรทำไมไม่เชื่อเลยอะอะไรสบายมั้ยเจ๊สบายโอ้โหทำผมซะหล่อเลยอะไรแล้วหมูห้องน้ำปลาหวานฉันนะพี่เดี๋ยวที่พูดมาทั้งหมดที่เห็นแม่โม่น้ำปลาหวานเนี่ยห้องเท่านี้เหรอห้องเท่านี้อะห้องเท่านี้นะคะทำเงินได้เดือนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เนี่ยเราบอกไม่ได้นี่ดูดิเนี่ยปัญหาของการที่เราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีของเวลาสั่งก็เพราะว่ามันผลิตอยู่แค่นี้ค่ะทุกอันนี้เจ้าของหมดนะไม่ถึงว่าไม่ถึงว่ามีผีเฝ้ากระปุกเหรอไม่ถ้ามีเจ้าของสั่งแล้วคือยาวไปถึงหมายถึงว่าหมายถึงว่าคุณไม่ทำแบบไม่ทำแบบหวานไปเลยคุณไม่ลองเราออเดอร์คุณถึงทำวันหนึ่งสมมติวันหนึ่งเราทำได้เท่านี้เราก็จะออเดอร์เต็มเท่านี้แล้วก็หลายหลายวันไปวันต่อวันนี่แล้วทำไมพี่ถึงมาทำน้ำปลาหวานนี่คือยังไงนี่ไงมันตันดอกมะพร้าวแล้วทำแบบแม่ก็ทำอะไรอร่อยตลอดเวลาใช้นี้เลยของคุณใช้ของดีเลยตันมะพร้าวทำไมเริ่มต้นเล่าสิคือปกติเวลาแม่ทำน้ำปลาหวานเนี่ยจะเหมือนแบบญาติจะได้กลิ่นตลอดจะโทรมาเอามาให้ด้วยมาให้ด้วยคือกินปั๊บเดี๋ยวหมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำน้ำปลาหวานดีกว่าเริ่มต้นจะขายแค่ญาติใช่ขายแค่ญาติแล้วป้าตือเป็นคนบิ้วตลอดก็เลยแบบโอเคเร่งทำซิกเกอร์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ทำขายเลยแล้วก็บอกแม่ว่าในไหนยุค 4.0 แล้วเฮ้ยมันต้องเฮลตี้ขอแม่ให้แม่แบบปรับสูตรหน่อยไม่ใส่น้ำปลาได้ไหมใส่เป็นเกลือชมพูได้ไหมนางก็แบบเยอะอยู่ที่คอนโดตอนอยู่คอนโดนางก็ตั้งหม้อนะแล้วนางก็ลองช่างเลยใช่ห้องแลบนะช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์เฮ้ยแล้วอร่อยแล้วเรามารู้ทีหลังแม่มาบอกอ่ะบอกว่าเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขามีอะไรทำจากที่เราอ่ะเป็นลูกๆใช่ไหมเราจะคิดว่าพ่อแม่เฮ้ยเกษียณเถอะอยู่เฉยๆต้องทำเราเลี้ยงเองสุดท้ายแล้วอ่ะจากที่เขาเคยปวดหัวแบบตลอดหายเว้ยเฮ้ยจริงนี่คืออีพวกเราเนอะสมัยเนี้ยแปลกแต่ทางเราจะแก่ก่อนจะเราจะแบบเอ้ยคุณแม่ว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ใช่ละนี่เธอเฮ้ยขึ้นไปชิมน้ำปลาเอาถุงมาแล้วใส่คนละกระปุกปลาพี่ที่นาทีที่ควรเดี๋ยวปลาหมดปลาหมดอันนึงกระปุกเร็วๆอยากชิมกระหายแล้วว่าเพราะว่ากินน้ำปลาหวานคุณแม่พี่แบบเดี๋ยวคุณต้องกินนี่ผมบอกเลยว่าอร่อยจริงใครอร่อยกันผมติดอร่อยผมก็อร่อยคือยังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วว่าผมให้คุณโอลองชิมดูก่อนอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะพันชี่กลิ่นสละอันนี้พันชี่กินครีมโซดาโอ้ยดีคุณดีอ้าวแล้วคุณไม่ให้แขกเราดีเป็นไงอร่อยเขาบอกเลยว่าดื่มแล้วสดชื่นมากแล้วสัมผัสหอมหวานเข้มข้นมากเลยจริงคุณสามารถเอาไปทำกันเองที่บ้านได้เลยไม่ต้องทำง่ายทำง่ายเนาะเหมาะกับอากาศเมืองไทยช่วงนี้จ้ะอยากไปเยอะก็ทำกันเองที่บ้านดีจ้ะพี่เอกกับพี่อ้อมเนี่ยเขาจะเห็นว่าตัวเนี่ยติดกันตลอดติดหรอไม่ติดไม่ก็เป็นเพื่อนที่ถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่สุดอ่ะอ๋อไว้ใจกันแล้วก็พูดคุยกันได้นั่นนี่ตั้งแต่อายุเลข2ไม่เราอะอายุเขาได้ต่างกัน1วันทำงานด้วยกันเหรอใช่วันเดียวเองทำไมไม่พี่อ้อมอะก็ดูเขาสิลักษณะดูเป็นพี่เนาะโอ้ยังไงเขาก็ดูเป็นพี่ไงเรายัง
แบบว่าเล่นเทสอยู่เลยเขาแบบเป็นสติจริงๆแล้วคันเดียวกันวันสองแล้วก็มีหลายๆอย่างคล้ายๆกันเห็นไหมเจ้าระเบียบโลกส่วนตัวเหมือนกันเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบสูงเห็นไหมวันมันมีรักมากเหมือนกันคือบุคลิกอ่ะทั้งคู่อ่ะจะไม่ถูกมองว่าเจ้าระเบียบหรอกด้วยตอนแรกแล้วก็เรื่องความสะอาดก็คงเฉยๆแต่ปรากฏว่าพออยู่ด้วยกันอ่ะก็สะอาดเกินในบางจุดเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเคยไปทริปด้วยกันอย่างเงี้ยเฮาติ้งบริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็นอนห้องเดียวกันใช่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรทั้งคู่ห้องน้ำนี่ต้องกริปเลยไม่มีเศษน้ำแบบหยดตามผ่านต่างๆขนาดที่การทั้งคู่เหมือนกันสมมติว่าวางของเนี้ยวางคนละมุมพอวางคนละมุมเสร็จสมมติเราใช้อ่างเสร็จเราจะเช็ดอ่างให้สะอาดเพราะเราเกรงใจว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาแล้วเลอะน้ำสมมติว่าเข้าห้องน้ำเราก็จะเช็ดโถให้เรียบร้อยกลัวเขาเข้ามาแล้วไม่สะอาดพื้นเราก็เช็ดอะไรเงี้ยค่ะแต่วันแรกเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่เราโอเคเราอาจจะรู้กันเองทำงานมากเลยอ่ะกับพี่อ้อมเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงแต่วันนึงพี่อ้อมเป็นคนทำลายกำแพงที่เอกบอกว่าเฮ้ยเอกแกเปิดตัวไปเลยแกรนด์โอเพนนิ่งไปเลยแกรนด์โอเพนนิ่งไปเลยอ้อมอ่ะแกรนด์ให้เขาเพราะว่าอ้อมดูออกเหรอพี่อ้อมดูออกได้ไงพี่เอกเราเห็นกันมาตั้งนานแล้วเราเห็นดูออกเหรอไม่ใช่กระเทียมด้วยกันนะไม่ใช่พี่เอกก็ดูแอปนะตอนนั้นตอนที่เป็นบอยแบนด์ตอนที่เป็นบอยแบนด์โอ้รู้สึกตั้งแต่เขาเป็นบอยแบนด์ใช่ไหมโอ้ไม่รู้สึกเลยพี่โอ้รู้สึกว่าเขาแบบพี่เก๊กอะดูเก๊กใช่ไหมดูเก๊กดูแอปดูเก๊กเก๊กเก๊กเกินผู้ชายแล้วพี่รู้พี่เอกเหรอดูมันก็รู้ค่อยๆดูเอกไม่ได้โง่มาอุ้ยจะไม่หลอกใครมาไม่หรอกค่ะแต่ว่าพอเขาเพราะว่าใหม่ๆคนก็ดูเขาไม่ออกนะคะก็ดูไม่ออกเรามีมิตรภาพนะฮะที่มอบให้ทุกคนนะครับสัญญานะครับว่าจะมีให้กันตลอดไปแต่พอหลังๆอ่ะมันเริ่มเห็นมากขึ้นความปากบางอย่างและจริตบางอย่างมันเริ่มมีแต่เราก็จะยังไม่รู้สึกว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเราก็จะไม่พูดจนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาก็เริ่มสบายขึ้นแล้วก็เรียกเขาว่าอีเบนจะกัลยาณีก่อนอ้อมเริ่มจากกันนั้นแล้วอีนี่ไม่ว่าสักคำซึ่งไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าเรียกอีนี่อีเบนจะกัลยาณีอีน้องสาวมานี่ซิแล้วเรียกอีนี่ไม่ว่าแต่จะเรียกหลังไมค์จะเรียกหลังกล้องไม่ว่าไม่คนอื่นได้ยินทีมงานทุกคนได้ยินรายการสดแต่ไม่เราไม่ล้อเขาหน้างานเพราะเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะไรที่เพื่อนไม่อยากเปิดเราไม่แต่พอเรียกเอกเดี๋ยวกูเรียกมึงหน้าใหม่แล้วนะแล้วแต่ตอนนั้นมันอยู่ในช่วงเหมือนกับแบบว่าเราเริ่มที่จะแบบสนุกกับการเป็นแบบนี้แล้วอ่ะแต่เปิดปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเป็นคนที่ชอบคลิกอย่างนี้เลยอ่ะเกียรติที่จริงของงานอ่ะเมื่อนาทีนี้นางมีแฟนไหมไม่มีแฟนเด็กที่อยู่ในไอจีนางไม่มีและนี่รำคาญคนที่เข้ามาในชีวิตมันมากด้วยทำไมอ่ะใจเย็นทุกคนจะให้พูดไหมมีคนเข้ามาแต่ว่าเขาไม่พูดนะพูดแล้วนะจะพูดนะพูดได้แต่ไม่ต้องบอกใครเซ่ไม่พูดชื่อไม่ชอบคนที่เข้ามาเล่นกับความรู้สึกเข้ามาแล้วก็คุยพออีนี่จะชอบก็เดินออกพออีนี่จะตัดใจอีนี่เดินเข้ามาอีกจะเอาอะไรกับเพื่อนฉันอุ้ยชักเยื้อยชักเยื้อนี่เรียกว่าชักเยื้อดึงขึ้นมาชักเยื้อนี่อย่างนางเป็นกรรมเทพนะตอนที่หมอโอ๊คกับโอปอประกาศก็นางนะนี่นางก็หายฉันอยู่นะหรอหรอนางส่งภาพแล้วพี่อ้อมไม่มีหรอในส่งภาพคุณหมอเฮ้ยไม่ต้องมาค่ะนี่ของหมอมีมั้ยอ่ะก็มีคนคุยด้วยค่ะมีคนคุยด้วยเป็นคำถามที่หนูจะไม่กล้าถามอาจารย์อ้อมใช่ใช่ก็ไม่กล้าพูดทำไมอ่ะเพราะหนูเคยถามแล้วก็เคยโดนตบปากมาแล้วจริงเหรออ้าวฉันเคยโดนตบปากจริงๆกับแฟนเนี้ยตบปากเลยก็ไม่ค่อยตอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าสำหรับเรื่องเอกอ่ะถ้าถามว่าทำไมหาแฟนให้เขาก็แค่รู้สึกว่าจริงๆเขาก็คงเหงาแล้วเราก็อยากเลือกให้แบบไปถึงว่าเราไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีให้เขาได้เขาต้องเลือกเองแต่อะไรที่เราแบบมีแค่ตลอดการส่งไปมีคนนี้น่าสนใจนะแบบเผื่อถ้าคุยกันได้อ่ะก็ลองไปคุยดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องคู่คิดของเขาเธอฉันเคยจะมีลูกกับเขานะเฮ้ยได้ไงฉันได้บุญให้ฉันไงอะไรนะฉันบุญที่2ปีที่แล้วคุยกัน33ปีฝั่งไหนจะเป็นฝั่งฝ่ายคลอดฉันต้องอุ้มสินี่ฉันต้องอุ้มฉันไม่มีลูกฉันต้องอุ้มฉันคลอดถ้าฉันมีฉันท้องไปตั้งแต่ม3คุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยทุกอย่างอ่ะแล้วก็อีนี่ต้องเซ็นพินัยกรรมอีนี่ต้องเป็นเซ็นพยานคือต้องไปจดทะเบียนสมรสก่อนด้วยนะก็ถ้ามีแล้วใครเลี้ยงอ่ะพี่ต้องไปจดทะเบียนสมรสพี่ต้องให้พี่อุ้มให้เขาคือพี่รู้ว่าเขาอยากเลี้ยงเด็กแล้วพี่รู้สึกว่าจริงมีอีนี่ช่วงนึงอยากมีแล้วนี่รู้สึกว่าไม่ได้ว่างอุ้มไม่ทุกคนนะแต่ถ้าอยากจะเป็นพ่อก็เชื่อได้ว่ามันจะทำได้เอาวะเดี๋ยวกูทองให้ก็ได้ดูดินี่แต่พอมันล่วงเลยไป3ปีแล้วเนี่ยมดลูกของพี่เขาก็
ล่าลำบากตรวจใหม่ไงมันเรื่องเยอะเลยอ่ะต้องไปตรวจมาแล้วจริงๆเหรอคือไม่ค่ะตอนนั้นคุยกันเขาถามว่าถ้าจะมีอ่ะจะยังไงเธอโอเคไหมก็บอกโอเคก็ถ้ายังไงก็ได้อ่ะกูไม่ก็ได้แสดงว่าพี่เอกพี่อ้อมเป็นเพื่อนที่พี่เอกไว้ใจที่สุดเนาะใช่ถึงขนาดจะให้แบบว่าหลายเรื่องหลายเรื่องเขาแบบรู้พินัยกรรมที่เขาเขียนอ่ะฉันก็เป็นคนเซ็นก็ตอนที่เราไปทริปกับกรีนเวฟอ่ะเครื่องบินมันจะตกไงปุ๊บ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 โหน่ากลัวมากไปด้วยกันเหรอไม่ไม่ไปกับทีมกลับมาก็เลยเขียนพินัยกรรมเลยคุยกันก่อนแล้วก็ตามทีเนี้ยมาที่บ้านนู้นแล้วก็ไปนั่งเซ็นเป็นพยานรู้เลยว่าชีวิตหลังความตายมันจะเป็นยังไงเลยรู้ชีวิตณโมเมนต์นั้นอ่ะมันเป็นยังไงมันแค่อยู่กับมันแค่อยู่กับไปอ่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยดิก็มันเหมือนกับกิจกรรมแลนดิ้งใช่ไหมฮะแล้วมันแลนดิ้งไม่ได้แล้วมันก็เชิดหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเชิดแบบเชิดเลยนะจนทุกคนแบบทุกคนหงายทุกคนแบบทุกคนในเครื่องแบบมีเสียงฮู้เสียงเงี้ยทั้งลามปุ๊บแล้วทุกอย่างเงียบเงียบหมดเลยแล้วก็เชิดหัวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปั้งแล้วลองมาคิดอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยลำนี้มีพี่ชอตนี่ว่ะรอดทุกอย่างตายแล้วรอดทุกอย่างรอดแน่ๆพี่ชอตรอดทุกอย่างพี่ชอตรอดทุกอย่างพี่ชอตรอดทุกอย่างไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าพี่ชอตรอดทุกอย่างพี่สวัสดีค่ะพี่ชอตพอปุ๊บอย่างนี้อ่ะเราก็เลยคลองสติจนสุดท้ายเนี่ยเครื่องบินเนี่ยก็ลงได้จอดได้แล้วก็ออกเหมือน BBC สักอย่างหนึ่งว่าช่วงที่ลงเนี่ยมันมีพายุเข้าพอดีพายุแรงมากที่ไอแลนด์ใช่ก็เลยรอดพอกลับมาปุ๊บก็เลยพอดีเจออ้อมก็เลยให้นางเนี่ยมาเซ็นรับรู้ว่าเรามอบพิธีกรรมนี้ให้ใครให้ใครให้ใครเป็นพยานเป็นพยานบอกใครเป็นพยานจ้ะก็กลายเป็นแบบเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่จ้ะเออญาติผู้ใหญ่ใช่ญาติผู้ใหญ่แต่พี่อ้อมอย่าเพิ่งเป็นอะไรก่อนนางนะทำไมอ่ะก็ไม่ถึงกันถึงไม่รู้กันไงไปไปไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่อ้อมครับเสบเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วเธอสบายเดี๋ยวดูสิว่าคุณนายเจ้าระเบียบเนี่ยห้องนอนเขาเนี่ยเรามาที่ห้อง3แล้วนะบ้านคุณเรามาเยี่ยม3รอบแล้วนะครบทุกหลังแล้วจ้ะ4รอบแล้วนี่ครั้งที่4แต่ว่าบ้านเก่าไป2อ๋อบ้านเก่า2หลายรอบมากพอแล้วพอแล้วไม่ซื้อบ้านไม่มีตังค์แล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูสิอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูนะครับหนูจะนอนหนูจะนอนแล้วจะนอนนะน่าเสียจริงๆไอ้ท่านี้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้คุณแต่มันขึ้นคนแล้วคุณต้องเปลี่ยนอันนี้ดูสิแล้วบอกไม่ให้เราขึ้นแล้วดูสิบ็อกเซอร์ตัวเองอ่ะอย่าทำมีเสี้ยวเราเลี้ยวรอบใหญ่มาช่วงแอบแทงข้างหลังไหนขอดูห้องแต่ต้องคุณนายเจ้านี่ไงห้องนอนวิ่งนอนเอาเวทมาไว้ในห้องนี่คุณออกเป็นเรื่องเป็นราวนี่เหรอแต่ก็สามารถส่วนมากซิทอัพก็พอแต่นี่มันมีอยู่ที่ต้นที่นอนที่ได้หน่อยตายจ้ะมีใครแอบนอนนี่เตียงนี่เหงาหวยมานานหรือยังใช่หรอไม่ว้ายอีบ้าทำไมสวัสดีค่ะแล้วมานอนเตียงเธอเนี่ยเอาก็จะบอกไม่ให้นอนนี่ถุงเท้าก็ตะกร้องน้ำดำๆวันนี้น้ำดำๆนะซาดิทำไมยังไม่มีใครเคยขึ้นเตียงฉันเลยนะและหนูจะเป็นชนีคนแรกที่ได้ขึ้นเตียงของคุณเอกกี้ไม่หนูจะนอนหนูจะนอนว้ายนอนเธอไม่ได้ต้องว่าชนีคนแรกเราเป็นคนแรกเลยที่เป็นมนุษย์น่ะคนอื่นไม่ได้ขึ้นทำไมอ่ะทำไมเสียงอึกอักอึกอักอ่ะเธอกลับไปเขาด่าเธอจริงนะฉันพูดเลยทำไมมาถูกทีมงานก็ส่งให้แล้วไอ้กางเกงเนี้ยไปนั่งที่ไหนมาก่อนกางเกงเนี้ยเดี๋ยวเธอต้องซักแน่ซักแห้งแน่ใช่ไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะน่าเสียจริงๆไอ้ทันนี้ใช่เปลี่ยนให้กันลงมาเถอะ7วัน7เดือนมันเป็นผมไม่ซักเลยเปลี่ยนโต๊ะมาๆๆๆมาๆๆมาๆๆโต๊ะมาๆๆมาๆๆมาๆๆไปสงสารมอบก่อนนั่งพื้นก่อนสงสารอ่ะอะไรให้เลยเหรอเนี่ยแขกมาให้นั่งพื้นนั่งนี่นั่งครับนี่ไงฉันจะลากเก้าอี้มาเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงคุณนั่งตรงนี้เอาไงก็เอาแล้วนี่หน้าใหม่หรือยังหน้าใหม่สิซานิหน้าสองอาทิตย์ที่แล้วหน้าใหม่วันนี้เราขอมอบชุดเครื่องนอนโตโตให้คุณนายเจ้าระเบียบนี่สีเข้ากับเออห้องเลยโอ้ยดีดีจริงจริงเจ้าระเบียบจริงเจ้าระเบียบมากเราอยากรู้เราอยากรู้อย่างนึงได้ไหมอุ๊ยเห็นไหมนางน้อยจริงว่ะเอาฉันบอกแล้วฉันรู้จักพี่เอกเฮ้ยพี่เอกมันนี่เครียดนะคืนนี้เรียบๆเขาชอบเรียบๆไม่ใช่คืนนี้มันไม่นอนไม่มันต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนตาเด็กเอาไปซักอบรีให้เลยปัดก็ไม่ออกหรอกฉันเกรงว่าไม่ได้ซักมาเฉียดเข้าใจไหมไม่เลยซึ่งเขาบอกถ้าเป็นชุดใหม่แล้วเขาบอกทีมงานไว้เขาจะกำชับว่าห้ามขึ้นเตียงเขาเด็ดขาดใช่เขาไม่อ่ะคุยนี่อ่ะฉันไม่คุยตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปคุยห้องนู้นห้องไหนก็ฉันกลัวเธอไงกลัวเตียงจะเปิดไงไปไปเราเล่นนอยไปเลยเฮ้ยเป็นบ้านแรกที่เราคุยบนเตียงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมเราไม่เซลล์ซูมไม่ได้ซูมไม่ได้
นี่กระเป๋าเริ่มขายแล้วเหรอคุณเอกที่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะเออแล้วซื้อมาทำไมล่ะเป็นบ้าเนาะช่วงบ้าก็บ้าเนาะแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้ขายไงไม่แต่พี่เอกนะเป็นคนชอบแบบชอบเก็บด้วยอ่ะใช่ไหมอะไรตำรวจเลยอ่ะแล้วเป็นคนไม่ค่อยขายนะรถขายปลารถคันแรกขายนะขายขายไปแล้วสรุปขายเองคันไหนอ่ะไม่เห็นเธอบอกว่าขายแล้วก็นอยขายแล้วก็นอยทำไมคุณแต่มันขึ้นคนแล้วคุณต้องเปลี่ยนอันนี้ดูสิแล้วบอกไม่ให้เราขึ้นแล้วดูสิบ็อกเซอร์ตัวเองอ่ะสะอาดเปลี่ยนสีขนคลุยหมดแล้วน่ะมันคือใส่ที่นอนขนกับขนเจอกันรอได้อยู่นะนุ่มๆก็คือฟอร์เลยดูในห้องนอนเธอไอ้ให้ห้องน้ำหน่อยดีห้องน้ำโอ้โหตายห้องน้ำอะไรห้องน้ำเธอไงไม่ทำไมบอกไม่ใช้อ่างไม่เอาขี้เกียจมันเปียกไงนะกูเปียกแน่ๆฉันว่าไม่ชอบทำความสะอาดใช่ไหมนอกจากที่แบบเวลาเล่นเทนนิสเสร็จก็มาแช่ได้แต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้แช่ไม่มีเวลาขนาดนั้นให้ใครเวลาคนมาใช้ห้องน้ำตัวเองรู้สึกหน่อยไหมหุยหน่อยหน่อยหน่อยใช่ไหมจมูกเรานี่ต้องแก้แล้วนะเราเนี่ยเล็กมากนะเธออะไรเธอออกมาหน่อยทำไมเธอไปที่เธอชอบแบบว่าร้องเพลงอะไรอยู่ล่าสุดอะล่าสุดอะที่มีที่อ้าวรอบเข้ามาต้องมีใครมาอีกใช่ไหมไม่มีเพราะว่าจะให้เธอร้องเพลงกับสนิทเนี่ยกันนี่รวยมากแขกเซอร์ไพรส์มากเลยเขามาคนเดียวดีงบปลดตรงนี่แหละใช่ไปไม่นี่จะลื้ออะไรกันอะไรเนี่ยอันนี้แบบมันเล็กมากเลยอ่ะอะไรเสื้อคุณเหรอใช่ใส่ได้ใช่ตัวเล็กมากเลยนะใช่ตัวเล็กอ่ะนำไม่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยจะทิ้งทำไมยังใหม่อยู่เลยแดงกี้นะเว้ยพี่ใหม่เหรอไม่เธอทิ้งเสื้อผ้าไปเยอะมากเลยทิ้งไปเยอะจริงไม่ใหม่เธอขายหรือเธอทิ้งฉันให้อ๋อเหรออุ้ยเธอให้ด้วยไม่ใช่แล้วทำไมถึงใส่พอหรือว่าเสื้อผ้าพี่เอกต้องเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้มากเยอะมากแต่ลังจริงๆมันต้องเป็นตู้แบบต้องเป็นตู้รอบอ่ะแต่ว่าไม่พอแล้วไปดูบางเสื้อผ้าอยู่ห้องแม่จุดเกิดเหตุอ๋อไปไว้ห้องแม่นี่ไงเธอซื้อเองอันนี้เหรอว่ามีใครให้วิกเนี่ยมันเก็บมาจากพวกงานที่แบบนั่งได้เก็บมาจากงานที่แบบเราเคยแต่งงานนั่งได้นั่งได้คือนั่งได้เอาไปก็เอาโอ้ยเป็นรายการที่แขกมาแล้วกูดูทุเรศทุลังที่สุดตอนนี้มาอยู่นี่มาตอนนี้มาตอนนี้มาตอนนี้นั่งได้ตรงนั้นนั่งได้เออนั่งได้แต่ว่าก็เละเทะไปตรงนี้ไม่ได้บนเตียงไม่ได้โซฟาได้ไม่ควรไงเตียงคือที่แบบว่าเสื้อผ้าจะต้องสะอาดที่สุดโซฟาคุณนี่ถ้าเป็นหนังใช่ไหมว่าถ้าเป็นหนังกลับคุณก็ไม่ให้ใครนั่งหรอกใช่โซฟาได้อยู่แล้วฉันไม่เชื่อถ้าเป็นหนังกับครีมครีมเนี่ยแต่นางจะต้องไม่ให้ใครนั่งฉันอยากเห็นแฟนเขามากเลยอะในนั้นอยู่ไม่ได้แล้วนางก็จะต้องไม่มีผัวคือเราไม่เคยมีชีวิตคู่อย่างที่บอกมดดำไงไม่เคยมีชีวิตคู่ที่มีใครจะต้องมานอนตื่นเช้าแล้วก็มาคิสกันยังไม่รู้ตัวเองว่าออกแบบไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงก็คือต้องไม่เคยจูบเลยหรอเคยแต่ว่าไม่เคยนอนด้วยกันแบบชีวิตคู่เข้าใจป่ะแบบไม่มีชีวิตคู่ยังไม่ถึงขนาดขั้นนั้นใช่ก็เลยไม่รู้ว่าใครจะรำคาญใครวะอย่างเงี้ยคิดว่าจะมีและคิดว่าก็อาจจะมีแหละถ้าวันนึงก็คงต้องลองอะว่าเออเธอมาขึ้นมาชั้น4เลยนะมันหรอมั้ยชาแฟนเขาต้องเป็นคนที่ไม่มีกายเนื้อเป็นแบบกายเนื้อกายหยาบมีแต่กายหยาบกายหยาบไม่ใช่มีอย่างงี้ไม่แต่ว่าพี่เอกเอาขึ้นมานอนได้เลยเพราะว่าไม่ผ่านอะไรเลยเป็นยังไงเธอช่วยสามคนแต่สองคนเข้ามาสนิทกันได้ยังไงนี่เราทำงานด้วยกันทำงานกับซานิทำรายการทำรายการด้วยกันค่ะทำรายการด้วยกันแล้วก็เป็นช่วงที่เราผจญโอ้โหโชว์หลายๆโชว์ใช่มันก็เลยเป็นช่วงที่แบบลำบากไปด้วยกันทุกข์ไปด้วยกันสุขไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสลบไปด้วยกันเออไอ้เธออย่างนั้นเธอร้องเพลงแบบเหมือนลิปซิงค์เพลงกันหน่อยได้ไหมก็ไม่มีปัญหาอ่ะก็ไม่มีปัญหาก็เปิดวิกซีเวลานอนวิกซีอ่ะนาฬิกาให้คุณเลือกก่อนจะเอาเพลงอะไรมีเพลงให้เลือกอายเพลงกันมั้ยคุณไม่ต้องอายแล้วคุณทำบ่อยมากลง IG ฉันเห็นเธอหลังๆฉันดูในฉันเป็นคนชอบร้องเพลงแต่ฉันไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงแล้วฉันก็ไม่รับงานร้องเพลงฉันก็เลยร้องผ่าน IG ตัวเองสนุกเยอะไงก็เยอะไงนะรับงานร้องผ่าน IG ไม่ใช่ฉันไม่รับงานร้องผ่าน IG ทำไมถึงว่าฉันไม่รับงานร้องเพลงไม่รับงานร้องเพลงไม่เอาไม่เซลฟ์ไม่อะไรนะไม่เซลฟ์โอ๊ยขอซื้อลิ้นได้ไหมไม่เซลฟ์อ่ะคือไปเซลฟ์ทางพิธีกรมากกว่าพอร้องเพลงปุ๊บอยู่ต่อหน้าคนรู้สึกว่ามันไม่บิวอะแล้วทำไม่ได้เธอก็ร้องเพลงผู้หญิงสิเดี๋ยวนี้เธอก็ต้องแต่งหญิงอีกฉันรับงานร้องไม่ใช่ฉันร้องทางไอจีฉันแอปไม่ต้องแต่งรักก็ทำลายเผาให้ใจมาลายไม่เหลือเศษซากใดที่ฉันต้องทนอารมณ์เพลงสิอารมณ์จนตายไม่มีเลย
กว่าจะได้ตังค์ไม่เหลือใครสักคนเลยสุดยอดนี่เธอไปลง IG เธอไม่ได้ตังค์นะได้แต่ขอโทษคุยฉันทำแฟนกันล่ะผมได้นะเราอ่ะเราไม่เป็นผู้ชายหรอกฉันใจฉันมีแต่เธอเท่านั้นฉันมีแต่เธอเท่านั้นอาร์ตหัวเราะพี่ทำไมอ่ะเอาใหม่อย่าทำในเสี้ยวเราเลี้ยวลบได้ไหมทำไมอ่ะเราเรียกยอดไลค์สิเรียกยอดไลค์พอผมพังทำงานต่อโอ้ยเหนื่อยวันนี้มี VTR อะไรจ๊ะจากเพื่อนสนิทเนี่ยมาหาคุณเราลองไปดูกันซิว่ามีใครกันบ้างอ้าวพี่ต้อนคือพูดยังไงนะพี่เอกเขาพี่เอกก็น่ารักอยู่แล้วนะเป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับก็จริงๆสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับไม่มีใครสงสัยในตัวพี่เอกเลยเพราะพี่เอกเป็นพี่ชายที่น่ารักดูแบบอบอุ่นเรียบร้อยเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วแทนพวกเราเนี่ยให้พี่เอกดูแลเรื่องเงินด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับก็ถึงทุกวันนี้นะถ้าพี่เอกเป็นแบบไหนยังไงก็ตามคือผมรู้สึกว่าพี่เอกเป็นตัวของตัวเองเราก็ดีใจกับพี่เอกที่พี่เอกมีความสุขกับสิ่งที่พี่เอกเป็นนะพี่เอกชอบผมเหรอจริงหรือเปล่าทำไมไม่บอกกันเนี่ยพี่เอกเราเนี่ยหลังก็บอกเลยสิหลงรัก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 มาก่อนจะหลงรักจริงจริงหลงรักทุกคนหลงรักนายเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนายเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วเราไม่ได้บอกความในใจไหมบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวว่าวงแตกใช่แต่ใครเดี๋ยวมันไล่ฉันแล้วแบบว่ามันเดี๋ยวไล่ฉันไปอยู่ซาซ่าเดี๋ยวทุกคนไล่ทุกวันนี้ก็ไม่กล้าสบตากันแล้วแป๊บอ้าวซันนี่ก็อยากได้พี่เอกเป็นแฟนคืออะไรซันนี่พี่กลัวนะคือก่อนหน้าที่หนูจะเป็น AF แล้วก็ไปเจอพี่เอกที่ซาวน่าไหนแถวสีลมเขาไปแล้วเขาก็แบบอะไรคุณไปออกกำลังกายมันเป็นที่ออกกำลังกายใช่แล้วคือนางไปออกกำลังกายแต่ว่าเขาจะนางผิวสวยคือผิวดีมากอ่ะแล้วก็เหมือนคนเพิ่งออกกำลังกายเสร็จก็แบบถอดเสื้อกำลังจะเข้าแบบซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหุยคนนี้ดารานี่หว่าเดี๋ยวตอนนั้นนะเด็กๆอ่ะกูทำไมผิวดีจังเลยอ่ะแบบชอบแบบอุ๊ยปากชมพูหัวนมชมพูพี่เอกอะไรงี้นะเออพี่เอกกี้คือพี่เอกแล้วหลังจากนั้นเพิ่งมารู้อ๋อที่ชมพูขนาดนี้เพราะคือคุณแม่ดูแลตัวเองดีพอไม่มีผู้ชายคนไหนหัวนมชมพูมันหายากไม่เคยมีใครได้อังหัวนมชมพูฉันว่านางทาครีมทั้งวันอ่ะจริงๆคือเขาเป็นคนดูแลตัวเองแล้วเป็นแบบไม่ดูแลตัวเองจากภายในมากกว่าไอ้ภายนอกไม่ค่อยนะเออจริงวันนี้เราเห็นความสุขในแบบเอกกี้ขอบคุณที่ให้เราได้มาตีท้ายขอบคุณซันนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอกด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอกกี้ขอบคุณพี่เอกด้วยเอาละฮะกลับมาพบกับตีท้ายครัวได้ใหม่บ่าย 2:15 ช่อง 33 HD ติดตามความเคลื่อนไหวดูความสวยของบ้านพี่เอกเนี่ยเป็นยังไงที่เงาะทีวีที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้ไปกันก่อนกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยยังคิดอยู่บอกเนี่ยมีอะไรก็ไม่บอกแม่ยกให้เขาไปหมดเลยจริงเหรอเต็มไปหมดแล้วเอาเขามาอยากเซอร์ไพรส์เหรออยากเซอร์ไพรส์แม่เซอร์ไพรส์ว่าให้ของเขาไม่รู้เป็นหมื่นนั่นน่ะช่างมันนี่ไงมาซื้อใหม่แม่จ๋าซื้อใหม่สีแดงของเราว่ะมีซิกแพคแล้วนะยังอ้อมวิ่งนางมีซิกแพคแล้วปั่นจักรยานยังไม่ขึ้นชวนพี่โอ๋ไปออกกำลังกายหน่อยไหมคะนี่จับพี่โอ๋จับพี่โอ๋นะเออแข็งพี่จับหนูสิเฮ้ยแข็งมาจับอุ้ยจับไม่ได้เลยอาร์ตไม่ธรรมดานะเนี่ยอาร์ตเดี๋ยวเราไปชั้นสี่เลยดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์